Internal Security Operations Command by ISOC5 presents Treasures of Thailand. สวัสดีค่ะ Hello, welcome to Treasures of Thailand, the program that will be telling you the story of Thai royals' families' visit to southern Thailand provinces. And during each visit, the knowledge, culture, and local wisdom are promoted and propelled to better the living conditions of the people living in the area. Ladies and gentlemen, education plays a vital role in our society. And for our youth and children, if they have good and effective education, they will in turn become good and effective citizens that will help to build our nation into a stronger country. Today, we will be learning about another responsibility of Thai Border Patrol Police, because they not only provide safety for the people living in rural area, they also establish Border Patrol Police School that provide education for children in rural areas. And this education, in turn, will make these students become a good citizen, just like this place. Ban Pak Di Learning Center in Banang Sta District, Yala Province. Today, we'll be learning about this place. In a community tucked among the trees of a vast forest surrounded by mountains, there is also a modest, warm school that acts as a source of knowledge for children and youth in the region to study and acquire knowledge in the same way that the other children do. The establishment of Ban Pak Di Border Patrol Police Learning Center in Pak Di Village aims to raise the standard and equality of education, while also easing the burden on parents because, in the past, if they wanted to study, parents had to travel long distances picking up and dropping off their children. เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบรรยากาศการเข้าแถวตอนเช้าของน้องๆเนี่ยดูแล้วอบอุ่นน่ารักมากเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูประพินค่ะเป็นครูใหญ่ของที่นี่นะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะคุณครูคะอย่างแรกเลยค่ะอยากสอบถามถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนที่นี่ค่ะนะคะเอาสืบเนื่องก่อนนะคะสืบเนื่องว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ห่างไกลห่างไกลความเจริญมากแล้วความยากลำบากของผู้ปกครองเนี่ยค่ะในการนำลูกไปโรงเรียนมันจะยากมากก็เลยประชาชนเนี่ยในพื้นที่ก็คือทำหนังสือเลยนะคะทำหนังสือไปยังกรมกับการบริหารจัดการที่44เนี่ยขอตั้งโรงเรียนนะคะเพื่ออย่างนึงก็คือความมั่นคงเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีความมั่นคงเลยนะคะก็คือในทรัพย์สินในชีวิตทรัพย์สินก็คือตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อลดความยากลำบากให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทางส่งลูกหลานมาโรงเรียนก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้มาในปี2558นะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะไหนๆเรามาที่นี่กันแล้วใช่ไหมคะจะขอให้ครูประพินค่ะพาพวกเราเดินชมโรงเรียนกันหน่อยค่ะได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมห้องสมุดก่อนนะคะโอ้มีห้องสมุดด้วยห้องสมุดประธานนะคะของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าค่ะตอนนี้เด็กกำลังอ่านหนังสือที่อยากตัวเองอยากอ่านนะคะอยากอ่านเอ๊ะแต่สังเกตดูค่ะคุณครูเหมือนจะมีตู้หนังสือพระราชทานด้วยแล้วก็มีมุมหนังสือรัชกาลที่9ค่ะตู้หนังสือนี้เป็นหนังสือพระทานของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้านะคะพระทานมาทั้งหมดเลยโอ้ค่ะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นข้างล่างนี้ก็คือเป็นสื่อการสอนเป็นแผนการสอนทั้งหมดที่เราใช้เรียนแต่ประถมถึงประถม1ถึงป .6 คือน้องๆทุกคนที่นี่ได้ใช้หมดเลยได้ใช้หมดเลยค่ะค่ะตัวนี้ก็คือเป็นสารานุกรมหนังสือราชการของประเทศเหมือนกันนะคะตรงนี้คือสามารถหาได้หมดเลยทุกเรื่องอยู่ในสารานุกรมนี้ทั้งหมดที่เด็กอยากรู้คือสามารถดึงมาเปิดได้เลยนะคะตู้นี้มันเป็นหนังสือราชการของร .9 นะคะร .9 ร .9 ทำอะไรทั้งหมดอยากรู้ก็คืออยู่ในตู้นี้หมดเลยนะคะแล้วห้องต่อไปล่ะคะต่อไปเป็นการเยี่ยมชมห้องพยาบาลนะคะห้องพยาบาลห้องพยาบาลคือเป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นบางครั้งเด็กอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอาจจะแบบหกล้มลื่นล้มเป็นไข้เป็นไข้ปวดหัวนิดหน่อยก็สามารถมาพักมารักษาที่นี่นะคะนี่ก็คือตู้ยา
คุณครูคะจากห้องพยาบาลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเห็นตรงไปเนี่ยจะเป็นอนุบาลรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะห้องอนุบาลเนี่ยค่ะเขาเรียนเขาจะมีหน่วยการเรียนของเขาเฉพาะเรื่องเป็นหน่วยนะคะไม่ได้เรียนว่าวันนี้กอไก่ขอไข่ไม่ใช่ก็จะมีหน่วยของเขาในการเรียนเดี๋ยวพามาชมนะคะโอ้นี่ได้ยินเสียงอยู่เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นเด็กอนุบาล2กับชั้นอนุบาล3มาอยู่ด้วยกันแต่เห็นมีสอนทั้งเรื่องของตัวเลขเนาะมีตัวหนังสือมีอาชีพมีหลายอย่างมากเลยอันนี้คือเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นป.1ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้พยัญชนะรู้สระรู้ตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยค่ะรู้อาชีพของตัวเองคือสามารถเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวเองที่จะขึ้นชั้นป.1แล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่อะค่ะเขาได้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะประโยชน์เลยใช่ไหมคะอันหนึ่งเลยก็คือผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาประกอบอาชีพเร็วขึ้นจากที่ว่าต้องไปส่งลูกไกลๆใช่ไหมคะมาส่งตรงนี้แป๊บก็ไปประกอบอาชีพของตัวเองโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนใกล้บ้านอันที่สองเรามีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปกครองสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ที่บ้านนะคะอันที่3นี่คือขยายสู่ชุมชนเอามาเรียนรู้แล้วก็กลับไปกระจายไปทำที่บ้านค่ะเขาก็เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของเขาแล้วมีสอนตั้งแต่การปลูกการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการขายมีการสอนบัญชีครัวเรือนทุกอย่างคือเราสอนให้หมดแล้วแต่ว่าผู้ปกครองจะไปปรับใช้ได้ประมาณไหนแต่ทุกอย่างในชุมชนก็คือโอเคดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยพูดถึงว่าจะเกิดไหมตั้งแต่ในท้องเลยมันจะมีเป้าหมายหลักของพระองค์นะคะ8เป้าหมายหลัก34ตัวชี้วัดตัวนี้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กในท้องจนถึงชุมชนค่ะถ้าสามารถทำตามนี้ได้หมดทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์มากค่ะโอ้โหดูแลกันจริงจังมากเลยนะคะว่าแต่คุณครูคะเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเด็กๆชอบเรียนภาษาอังกฤษมากใช่ไหมคะมีความฝันเหรอคุณครูว่าอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวจะขอไปสอนภาษาอังกฤษน้องๆนิดนึงได้ไหมคะจากสอนป.ไหนป.2ก็ได้ค่ะเล็กๆใช่ไหมคะเชิญได้เลยค่ะลองดูค่ะไปค่ะไปสอนน้องๆกันสวัสดีค่ะน้องๆพี่กุลนะคะวันนี้คุณครูพี่กู๊ดจะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะเราเริ่มจากอะไรดีคะอันนี้ไหมอันนี้อะไรแปลว่าเยี่ยมมากอันนี้ล่ะคะอันนี้สีน้ำเงินอุ้ยเก่งนี่ตอนนี้ล่ะเยลโล่โอ้ยเยลโล่พูดเสียงดังมากเลยแปลว่าอะไรคะเราไม่ไปตามนี้แล้วเราลงมาข้างล่างก่อนอันนี้อะไรคะแดงสีเก่งสีแดง I like to say that teaching children is difficult, yet the pupils at this school are adorable, clever, and brilliant. We will soon explore at another great element of Ban Pak Di Border Patrol Police Learning Center, the Royally Initiated Agriculture for School Lunch Project.ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนะคะทั้งกับนักเรียนแล้วก็กับชุมชนอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์อะค่ะคุณครูโรงเรียนตชดเนี่ยด้วยรับความเมตตาจากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าว่าจะต้องดําเนินการโครงการพระราชดำริ8โครงการและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันน่ะเป็น1โครงการที่จะต้องดําเนินการเพื่อเลี้ยงนักเรียนเราประกอบเราปลูกผักเราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงปลาแล้วก็คือเอาไปประกอบเป็นอาหารกลางวันที่ให้มีอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วเด็กเนี่ยได้เจริญเติบโตตามวัย
แล้วก็สืบเนื่องไปถึงการเรียนถ้าเด็กเราอิ่มนี่ค่ะเด็กอิ่มสมองก็มันต้องเปิดรับการเรียนรู้นี่ก็คือเป้าหมายของโครงการเกษตรทหารกลางวันแล้วก็ถ้าผลผลิตเราเหลือ เหลือจากการบริโภคแล้วนะคะก็คือเป็นแปรรูปแล้วอย่างถ้าสมมติมีผลผลิตเยอะล่ะคะคุณครูผลผลิตเยอะหน้าช่วงเวลาตอนนี้นะคะช่วงตอนเย็นๆเนี่ยเหมือนผักเนี่ยค่ะมันเยอะแยะมากมายผู้ปกครองเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาซื้อผักของเราได้เป็นผักอินทรีย์นะคะอินทรีย์ปลอดสารพิษ 100% มีทั้งผักมีทั้งไข่แล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจได้มาเรียนด้วยไหมคะใช่ๆในรอบปีที่ผ่านมาค่ะมีโรงเรียนข้างเคียงเช่นโรงเรียนบ้านสันติ1โรงเรียนพัฒนา9โรงเรียนบ้านฉลองชัยเข้ามาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เราเป็นพี่เลี้ยงนะคะและอีกอันก็คือตัวอย่างที่ทำให้ดูผู้ปกครองดูคือว่าในช่วงฤดูฝนเหมือนตอนนี้ค่ะฤดูฝนเราไม่สามารถปลูกในพื้นดินได้เราก็ยกมาเป็นโต๊ะแบบนี้ใส่เข่งใส่กะละมังใช้ค่ะก็คือได้หมดคือเป็นการแก้ปัญหาในการมีผักไว้ทานได้ตลอดทั้งปีนะคะอย่างนี้นี่เองคล้ายๆกับเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยได้มาขยายผลต่อไปด้วยคราวนี้กลับมานิดนึงนะคะก็คือเรื่องไหนแดงนี่ตัวใหม่ข้างหน้านี้ตัวใหม่ก็คือตัวนี้ไหนแดงนี่เป็นพืชผักวิตามินนะคะมีโปรตีนสูงเราเสริมให้แม่ไก่ไข่เพื่อไว้ไข่เนี่ยเมื่อให้แม่ไก่ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไข่ได้เยอะขึ้นยืดระยะเวลาของการไข่ยาวนานขึ้นเนี่ยค่ะIn addition to the Agriculture for School Lunch project, there are many more projects here that provide knowledge for children and youth. Whether it is a project to increase educational quality in accordance with the country's educational criteria, including raising awareness about the protection of natural resources and the environment through Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinton's Royal Initiative Plant Genetic Conservation Project.Moreover, there are several additional projects that serve countless children and youth. คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกูอยู่กับคุณครูประจำชั้นป.2นะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วยแล้วก็ได้รับทุนด้วยใช่ไหมคะอยากให้เล่าถึงตอนที่ได้รับทุนหน่อยอะค่ะตอนศึกษาอยู่ชั้นป.6 ค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อแล้วก็มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ได้ไปสอบแข่งขันกับเพื่อนนะคะก็เลยได้รับทุนตรงนี้ค่ะเป็นทุนอะไรอะคะเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์ค่ะเป็นทุนของสมเด็จพระเทพที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่จะเรียนต่อค่ะได้มีทุนการศึกษาตรงนี้ค่ะค่ะตอนนั้นที่เราได้ทุนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นมีฐานะครอบครัวยากจนก็คือว่าเราจะได้มีทุนตรงนี้ค่ะเพื่อศึกษาต่อค่ะแล้วแต่จริงๆเป็นคุณครูอะค่ะไปสอนที่ไหนก็ได้ทำไมเราถึงอยากกลับมาสอนที่นี่คะจริงๆที่อยากกลับมาสอนนี่เพราะว่าเราหนึ่งเลยค่ะเราจะได้พัฒนาบ้านเกิดของเราค่ะเราจะได้กลับมาดูแลน้องๆในหมู่บ้านของเราจะได้แบบต่อยอดการศึกษาให้เขาเพื่อให้เขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกค่ะจากเพื่อนจากพี่ก็มาเป็นคุณครูที่นี่ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราได้รับเนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันยังส่งต่อไปให้กับผู้คนให้ครอบครัวให้คนในชุมชนที่นี่ด้วยใช่ค่ะแล้วเรามีความภูมิใจยังไงบ้างคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่อะค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆที่จบไปมีการศึกษาต่อข้างนอกมีงานทำที่ดีแล้วก็จะได้กลับมีเราเป็นตัวอย่างจะได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาอีกค่ะให้ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะToday, we've experienced a wonderful atmosphere. We've seen children smile and laughter. We've seen the happiness of the teachers and ex-students. And I truly believe that their wish they truly have is for these children to have a good and effective education in order to have a better future.
And even though Muban Pakti Village, Banangsar District, Yala Province is in rural area, there are still government agencies that help to promote good educational system for these children so that they will receive an effective education. Thank you to the 5th Operations Coordination Center, the Internal Security Operations Command, for bringing wonderful stories to the people. For those of you who missed out on the episode, you can watch it on the website of the 5th Operations Coordination Center, www.isoc5.net. And in the next episode, we'll be learning about a school called Rajaprasanukha 41 Yala Province School, which provides educational opportunity for children who lack educational opportunity. Please tune in back then. Ladies and gentlemen, peace will return to Thailand's southernmost provinces as a result of Thai royals' family's benevolence. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดี